สวัสดีครับหนึ่งตอนที่ชื่อว่ากริดไลน์นะครับวันนี้เราจะมามาสเตอริ่งกริดไลน์กันครับเริ่มจากอาร์คิเทคเทมเพลตนะครับจะมามาสเตอริ่งเรื่องกริดไลน์กันวิธีการสร้างกริดไลน์ตัวนี้พวกนี้นะครับก็ไม่พูดถึงนะครับไม่ขอพูดถึงวิธีการสร้างแต่เราจะมาพูดถึงคุณลักษณะที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งในการคอนโทรลพวกกริดไลน์นะครับโอเคครับอันดับแรกเลยนะครับกริดไลน์เนี่ยสังเกตวิธีตอนเราวาดนะครับสมมติผมวาดนะครับถ้าผมคลิกจากซ้ายไปขวานะครับซ้ายไปขวาสังเกตว่าหัวบับเบิ้ลนะครับก็คือหัวตัว D เนี่ยจะมาอยู่ฝั่ง N นะครับนั่นเพราะว่าอะไรนะครับถ้าเราลองกดปิดท้ายดูนะครับตอนนี้ plan view symbol นะครับไปอยู่ที่ Nอยู่ที่ n ถ้าผมสร้างอีกตัวหนึ่งครับซึ่งปกติก็ควรจะสร้างไว้สร้างเป็น start ผมสร้างเป็น start bubble ก็จะอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะครับหรือว่าฝั่งที่เรากด start เห็นไหมครับนี่คือเรื่องแรกครับเรื่องต่อไปนะครับเกี่ยวกับกริดไลน์ก็คือการล็อกนะครับหรือไม่ล็อกกริดไลน์อย่างเช่นว่าผมมีกริดไลน์2นะครับผมต้องการขยับต่ำลงมานะครับต่ำลงมาอยู่ประมาณนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องการให้เพื่อนขยับมาด้วยนะครับสังเกตว่าก็จะมีปุ่มล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็อันล็อกมันแล้วเราค่อยขยับเราค่อยขยับนี้นะครับหางก็เหมือนกันนะทำได้เหมือนกันอันล็อกมันแล้วค่อยขยับในกรณีที่ต้องการปรับกริดไลน์คัสตอมไมซ์นิดหนึ่งทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องหนึ่งก็คือการปรับกริดไลน์เป็น 2D หรือ 3D นะครับเรื่องนี้สำคัญมากโดยเฉพาะช่วงที่ทำชีททำ documentation นะครับสังเกตว่ากริดไลน์ที่ผมปรับในแปลนเมื่อกี้นะครับก็จะถูกปรับด้วยในแปลนเลเวลหนึ่งเนื่องจากกริดไลน์ปกติแล้วโดนตั้งเป็น 3D นะครับโดนตั้งเป็น 3D 3D ก็คือถ้าเราปรับตรงนี้นะครับจุดอื่นก็จะขยับด้วยครับ 3D นะครับนึกภาพแต่ถ้าเราต้องการปรับกริดไลน์3เฉพาะในแปลนเลเวล2นี้ล่ะแปลนเลเวล1เนี่ยเราไม่อยากปรับครับก็สามารถทำได้โดยง่ายนะครับโดยที่มาคลิกครับ switch to 2D extend ปั๊บนะครับพอคลิกปุ๊บนะครับก็จะสามารถลากได้โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิวปั๊บนี่คือคุณลักษณะของ 2D นะครับแล้วเราจะเจอบ่อยนะครับเราจะเจอบ่อยเวลาเราทำเอกสารเวลาเราทำชีตนะครับผมทำชีตนะครับผมเอาสเกลเป็นไม่ใช่50แล้วกัน3025โอเคฟังดีผมอยากให้เจ้ากริดไลน์ตัวเนี้ยนะครับเลยไตเติ้ลบล็อกของเรานะครับซึ่งเราจะเจอบ่อยมากเวลาทำงานจริงว่าไตเติ้ลบล็อกของเราจะเป็น A0 A1 A2 A3 แต่ว่าบางทีเนี่ยพอเราปรับสเกลได้แล้วแต่เจ้ากริดไลน์นะครับมันยังเลยไตเติ้ลบล็อกหรือเลยชีทออกไปนะครับเราจะแก้ปัญหายังไงครับที่แก้ปัญหานะครับสมมุติว่าฝั่งกริดไลน์ดับคลิกเข้าไปกริดไลน์ ABC D doc นะครับมันเลยเข้ามาที่แก้ปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยผมขออนุญาตขยับนิดให้มันเลยนิดเดียวที่แก้ปัญหาเนี่ยบางครั้งนะครับบางครั้งถ้าเราไปลากให้เป็น 3D นะครับเราไปลากทั้งหมดให้เป็น 3D ปัญหาที่ตามมาก็คือเมื่อเราลากเป็น 3D วิวชั้นอื่นนะครับอันนี้ชั้น2วิวชั้น1ก็จะโดนปรับด้วยซึ่งบางครั้งวิวชั้น1เนี่ยเขาโดนปรับให้ฟิตกับ Titan Box อยู่แล้วนะครับพอยิ่งเราไปโหดเข้ามาเนี่ยพอยิ่งเราไปโหดเข้ามาเนี่ยเจ้ากริดไลน์ชั้นหนึ่งมันก็โหดตามด้วยทำให้สิ่งที่เราปรับไว้อาจจะน่าหงุดหงิดนิดนึงเพราะเราต้องปรับกลับไปกลับมานะครับนี่คือวิธีแก้นะครับวิธีแก้ก็คือเราต้องทำกริดไลน์แนวนอนพวกนี้ให้เป็น 2D ให้หมดแล้วทำยังไงนะครับเราคงไม่มานั่งไล่กดทีละอันนะครับมานั่งไล่คลิกเปลี่ยนจาก 3D เป็น 2D ทีละอันนะครับเราไม่ทำอย่างนั้นเราใช้วิธีนี้นะครับเราเปิดครอปลีเจียนขึ้นมาแล้วเราลากครอปลีเจียนนะครับให้เลยพ้นหัวกริดไลน์มาครับเลยพ้นสักระยะหนึ่งนะครับม
ันจะกลายเป็น 2D อัตโนมัติเห็นไหมครับกลายเป็น 2D อัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับวิวนี้นะครับวิวอื่นก็จะไม่โดนปรับด้วยนะครับลองเปิดเลเวล1ให้ดูโอเคความแตกต่างของหางความยาวหางนะครับผมจะสาธิตให้ดูเลยผมจะลองเอาเลเวล1ไปใส่ใน documentation ด้วยครับก่อนอื่นเลยขอสร้างไกด์กิจนี้เฮ้ยไกด์โอเคสมมติว่าโอเคได้แล้วครับสมมติว่าเราสร้างอีกชีทหนึ่งเป็นชีทชั้นหนึ่งชีทไกด์กิจขึ้นมาเอาชีทเลเวล1หนึ่งต่อเท่าไหร่นะหนึ่งต่อห้าสิบหนึ่งต่อห้าสิบโอ้นี่เห็นชัดครับนี่เห็นไหมครับเราปรับแค่ในแปลนเลเวล2แต่ที่แปลนเลเวล1เนี่ยซึ่งบางทีอาจจะโดนจัดชีทไว้แบบพอดีอยู่แล้วนะอาจจะโดนจัดไปก็จะไม่เอฟเฟกต์ไม่โดนกระทบด้วยที่ผมเอามาตั้งไว้ในใกล้กิจให้ตรงกันเนี่ยก็เพราะว่าให้เห็นว่าการปรับ 2D ในแปลนเลเวล2ก็จะไม่เอฟเฟกต์กับแปลนเลเวล1แค่นั้นเองครับก็ใช้เทคนิคตัวนี้ครับย้ำอีกทีหนึ่งก็คือใช้เทคนิคในการเปิดcrop region visible ขึ้นมาเอาแล้วปรับ crop region ซะตรงนี้เป็น 3D หมดใช่ไหมปรับให้เลยมานิดหนึ่งจะกลายเป็น 2D หมดนี่นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายนะครับนั่นคือตำแหน่งของ grid line ใน elevation ครับเรื่องนี้ง่ายมากครับเรื่องนี้ง่ายมากก็คือเราต้องถ้าสมมุติเราอยากให้ grid line นะครับ grid line พวกเนี้ยโชว์ elevation ที่ด้านล่างนะครับทำได้ง่ายนิดเดียวกด edit type นะครับปรับ non plan view นะครับว่า elevation section ก็ตามว่า symbol อยากให้อยู่ top หรือว่าอยู่ bottom ปรับอยู่ bottom นะฮะนี่ต้องปรับเป็นอยู่ both ของคู่ก็ใช้วิธีกด edit type แล้วปรับครับโอเคครับเรื่อง grid line นะครับก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ